สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาร์ตประสุทธิ์เดินหน้าช่วยบุคลากรทางการแพทย์เรียกว่าเป็นนักแสดงหนุ่มที่มักจะออกมาช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอสำหรับหนุ่มอาร์ตประสุทธิ์ที่ไม่ว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกไหนหนุ่มอาร์ตก็เป็นจิตอาสาออกมาช่วยอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นส่งข้าวกล่องให้กับหมอพยาบาลรวมถึงยังจัดหาซื้อชุด PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์มาโดยตลอดล่าสุดหนุ่มอาร์ตก็ได้ออกมาโพสต์ภาพอุโมงค์ความดันลบลงแคปชั่นว่าเนื่องจากหลายวันที่ผ่านมายอดผู้ติดเชื้อสูงมากและอาการหนักหลายเคสจึงอยากปรึกษาทุกท่านใครมีคอนเนคชั่นขายอุโมงค์แบบนี้บ้างครับเป็นอุโมงค์รับส่งผู้ป่วยโควิด-19 เฉพาะเคสสีเหลืองและแดงเนื่องจากผู้ติดเชื้อจะมีอาการไอเลยต้องเซฟพี่ๆบุคลากรที่รับส่งผู้ป่วยเบื้องต้นผมเช็คมาได้ราคาค่อนข้างสูงเกือบ 200,000 บาทต่อ1อุโมงค์พร้อมทั้งต่อมาหนุ่มอาร์ตยังได้ออกมาโพสต์ภาพขณะที่กำลังนั่งดูคดีของตัวเองหลังจากฟ้องร้องชาวเน็ตลงแคปชั่นว่าเมนูเมื่อวันก่อนเมนูร้านนี้แปลกๆแฮชแท็กหาตังซื้ออุโมงค์ความดันลบจนทำให้เพื่อนๆและชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเรียกว่าหนุ่มอาร์ตนั้นเป็นต้นแบบของการทำความดีจริงๆครับและแสดงให้เห็นว่าเจ้าตัวรับรู้ถึงการทำงานอย่างหนักของบุคลากรทางการแพทย์และพร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือหมอพยาบาลและทุกคนอย่างเต็มที่ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ